นอกจากจะเป็นภาพยนตร์สุดยิ่งใหญ่ของไทยแล้วสุริโยไทยยังเคยถูกสร้างเป็นละครทีวีมาแล้ว1ครั้งในชื่อเรื่องสมเด็จพระสุริโยไทยออกอากาศในปีพ.ศ.2535ทางช่อง3นำแสดงโดยคุณอ้อยกาญจนาในบทพระสุริโยไทยซึ่งปัจจุบันนี้คุณอ้อยได้เสียชีวิตไปแล้วโดยโรคหัวใจครับ